สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาคุยกันหน่อยเร็วมาคุยกันหน่อยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะมาคุยกันหน่อยเร็วมีใครอยู่บ้างสวัสดีค่ะเกษรพรปัทมพรสวัสดีครับคุณฉันธนีสวัสดีค่ะขอได้ไปให้ถึงไหว้รับเหรออะไรอ่ะสวัสดีจ้าคุณพรสวัสดีค่ะคุณบรรจงกราบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยไหนมีใครอยู่บ้างสวัสดีนะคะ400คนนะคะสวัสดีนะจ๊ะยังน่ารักเหมือนเดิมครับคุณพิภพขอบคุณค่ะคุณกันตมณีใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณสาสิตาสวัสดีค่ะนาริรัตน์สวัสดีค่ะดอกย่าสวัสดีจ้ะเจ้าแจ๋วสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะภาษาเมียนมาใช่ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะหน้าสดมากหน้าสดสดใสหน้าสดมากค่ะสวัสดีนะคะ700คนที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะ สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสที่แตนทำจะมาพูดถึงน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสที่แตนทำซึ่งแตนจะบอกว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยแตนส่งไปให้ร้านอาหารประภัยสนามบินที่ขอนแก่นนะนะที่อยู่ติดกับสนามบินน่ะส่งไปให้เขาทั้งหมด36ขวดก็คือทั้งน้ำยำแบบนี้น้ำปลาร้าสำหรับยำแล้วก็น้ำปลาร้าสำหรับตำส้มตำหรือว่าทำแกงก็คือแตนส่งไปให้เขาทั้งสองแบบนี้เลยใช่เสร็จแล้วปุ๊บส่งไปเนี่ยคือส่งไป36ขวดนะ36ขวดนะคะคุณแต่คือวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยคือเขาเอาไปทำยำขนมจีนน่ะทำยำขนมจีนคือแบบมีแต่คนที่กินยำขนมจีนแล้วก็แบบสั่งเพิ่มคือเขาบอกว่ามันอร่อยมากมันนัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่เขาก็จะเอาตำส้มตำใช่ป่ะคือแบบพอเขาทำใช่ไหมแบบก็มีคนสั่งเพิ่มแล้วก็ถามว่าเออเนี่ยน้ำปลาร้าเนี่ยมาจากไหนเหรอของใครอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันนัวจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็เมื่อวานพี่เขาก็ทักแชทมาหาเนี่ยนะพี่เขาทักแชทมาหาใน Facebook เนี่ยนะจะให้ดูจะหาว่าตอนแหละส่งรูปมาให้ดูด้วยเรียบร้อยนะคะบอกว่าน้ำปลาร้าแซ่บมากแขกที่มาในงานชมว่าแซ่บนัวคักคือยำขนมจีนส้มตำแบบเข้าคิวกันเลยเสียดายไม่มีเวลาถ่ายคลิปแต่ใดมากมีคนสนใจแตนขายยังไงคือแบบว่าเราแบบเราอ่านแล้วก็ดีใจมากเสร็จปุ๊บก็เลยโทรไปหาก็เลยก็แบบโทรวิดีโอคอลเห็นได้ก็คือแบบก็ถามเขาว่าเออมันเป็นยังไงเขาบอกมันหมดเกลี้ยงเลยแล้วแบบว่ามีแต่คนแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออมันอร่อยมากเลยมันนัวมากเลยสั่งซื้อที่ไหนก็คือเราเป็นคนทำเราก็รู้สึกว่าเออมันเรามีความสุขอะใช่ป่ะที่แบบเราทำแบบให้คนกินแล้วแบบคนเขาชอบแล้วก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้ก็มาเล่าสู่ทุกคนฟังว่าเออแบบมันเป็นความภูมิใจของเรานะที่แบบเวลาเราทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแบบเราได้การตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแตนก็พอพี่ก็ถามว่าเออเนี่ยมีคนสนใจเยอะมากเลยแบบเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดเขาจะซื้อมาขายอ่ะคือแบบถ้าเกิดเขาจะซื้อมาขายอ่ะเขาจะต้องแบบยังไงสั่งยังไงแต่ก็เลยบอกเขาไปว่าพี่อย่าซื้อไปขายเลยเพราะว่าน้ำปลาร้าหนูอ่ะมันแพงมากมันไม่เหมือนเจ้าอื่นหรอกคือถ้าเกิดเขาซื้อแล้วเขาไปเทียบกับเจ้าอื่นอ่ะมันก็ไม่โอเคหรอกพี่เพราะว่าของหนูมันมีมาตรฐานของหนูมาตรฐานในการทำของหนูแล้วหนูก็
พอใจแล้วก็ยินดีที่จะขายราคานี้เพราะว่าหนูรู้ต้นทุนของตัวเองดีว่าต้นทุนหนูมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็อาจจะแบบถ้าเขาซื้อไปขายหนูก็คงแบบไม่แนะนำหรอกเขาคงได้กำไรไม่เยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมดาตัวหนูขายปลีกหนูก็ขายแพงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบบอกเขาไปว่าเออของเรามันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจหรือคนไม่เคยทำคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกแบบอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยเนี่ยลองไปเทียบกับราคาตลาดทั่วไปว่าเออเนี่ยคนอื่นเขาขายขวด35เองของพี่ไหม35เองของคุณนุ้งคนนี้แบบ45 65เองอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็พูดได้เพราะว่าคุณไม่ได้ทำแต่เราทำเรารู้ว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรต้นทุนเราใช้เท่าไหร่นะคะแล้วแต่เนี่ยยังไม่ได้เปิดเป็นโรงงานใหญ่ยังไม่ได้เปิดโรงงานใหญ่เหมือนของพี่ไม้นู่นนี่น่ะคือแต่ทำเองทุกขวดผลิตด้วยมือตัวเองยังไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งถ้าทำโรงงานใหญ่แล้วขายในปริมาณที่เยอะใช่ไม่เถียงว่ามันขายในราคานั้นได้นึกออกปะแต่เนี่ยต้นทุนเราก็หนักกว่าทุกอย่างเราทำด้วยแรงของตัวเองแล้วต้นทุนคือต้องบอกว่าถ้าใครที่ได้ชิมน้ำปลาของแตงคุณจะรู้เองว่าทำไมมันถึงแพงทำไมราคามันถึงสูงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณได้ชิมก่อนแล้วคุณค่อยมาพูดค่อยมาตัดสินใจเมื่อวานแตงก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปขายเลยแบบแตงไม่อยากแบบแบบเป็นขายปีของแตนในตีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่แบบซื้อไปแล้วแบบเดี๋ยวว่ามันจะแบบเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นข้อคอรหาเปล่าๆว่าทำไมมันแพงกว่าเพื่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขายไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมดาแตนขายปีแตนขายขวด99อยู่แล้วนึกออกปะซึ่งพอหลังจากแตนบอกพี่เข้าไปแบบเนี้ยพี่เขาบอกว่าเฮ้ยแตนผิดคาดว่ะคือแบบเขาบอกว่ามันไม่แพงเลยถ้าเทียบกับรสชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เขาก็ตอบกลับมาแบบนี้ว่ามันไม่แพงเลยถ้าเทียบกับรสชาติกับสิ่งที่ได้แล้วก็เขาบอกว่า99บาทแล้วไงก็ไม่ถึง100เนี่ยพี่ว่าถูกนะค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยพี่อ่ะขายปลาส้มคนอื่นน่ะเขาขายในราคา100เดียว100กว่าบาทจานนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อ่ะทำปลาส้มเองพี่ขาย250เนี่ยพี่ก็ยืนขายมาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งของพี่ไม่เหมือนใครมาตรฐานคือพี่เข้าใจในความที่เป็นมาตรฐานของแตนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคคนเขาก็แล้วแต่คนจะมองแต่แกก็บอกว่าเนี่ยถ้าของแกไม่ดีจริงแกก็ไม่ขายมาได้เป็น 10-20 ปีแบบนี้หรอกซึ่งแกขายราคายืนพื้น250ปลาส้มนะนึกออกปะซึ่งแต่ก็แต่ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวนะซึ่งคนทุกคนต้นทุนในการทำมันไม่เหมือนกันแล้วความอร่อยความแซ่บมันก็ไม่เหมือนกันคือง่ายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแบบพอจ่ายแพงคือจ่ายแพงแต่ได้ของอร่อยแล้วบอกว่าโคตรแพงนึกออกปะแต่บางคนจ่ายถูกแต่ของกินไม่ได้เลยแต่ยอมจ่ายงงไหมคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ไงซึ่งแตงก็เลยคิดว่าเอ้ยแตงก็เลยเนี่ยบอกพี่เข้าไปว่าเอ้ยพี่มันอย่ารับไปขายเลยถ้าขายอ่ะคือแบบพี่อาจจะโดนว่าเพราะว่าเขาก็อาจจะเอาไปเทียบกับราคาตลาดทั่วไปว่าเนี่ยของคนอื่นมันขวดละ35อะไรอย่างเงี้ยทำไมของคุณขายขวด99อะไรอย่างเงี้ยพี่อย่าแล้วไปขายเลยเพราะคนพวกนี้เขาไม่เข้าใจหรอกคนเหล่านี้เขาไม่เข้าใจหรอกเขาเคยบริโภคของถูกแล้วเขาจะชินกับรสชาติแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเมื่อไหร่ที่แตนเปิดโรงงานหรือแบบนู่นนี่นั่นโอเคราคามันอาจจะถูกปรับแหละแต่ก็คงไม่เท่าชาวบ้านหรอกเพราะว่าต้นทุนการผลิตของแตนมันสูงกว่าเพื่อนคือมันนัวกว่าเพื่อนคือมันไม่เหมือนเพื่อนนะคะเอาง่ายๆมันก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะแต่สำหรับในมุมของแตนมองว่าน้ำปลาของแตนมันนัวมาเอาง่ายอย่างเนี่ยน้ำยำเนี่ยยำขนมจีนเนี่ยขวดสีดำแดงเนี่ยฝาดำเนี่ยน้ำยำขนมจีนเนี่ยคือคุณเอาไปยำขนมจีนอ่ะคุณไม่ต้องใส่ชูรสคุณไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายคุณไม่ต้องใส่น้ำปลาคือมันอร่อยเลยอ่ะนึกออกปะคุณไม่ต้องใส่คุณใส่แค่ผักคุณใส่แค่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรที่คุณอยากใส่ตรงนั้นไปคือมันอร่อยเลยเนี่ยแตงก็เลยมองว่าเฮ้ยคนเขาโอเคคือมันแล้วแต่มุมมองของคนจริงๆนะแล้วเมื่อวานเนี่ยแตงก็เลยแบบพอได้ยินจากปากพี่เขาแล้วแตงมีความรู้สึกเอ้ยแตงมีความสุขขึ้นมาทันทีเอ้ยมันมีคนเข้าใจเราแล้วแบบเขาโอเคมากแล้วเขายินดีที่จะรับไปขายแล้วเขาก็ยินดีที่แบบเขาบอกไม่แพงเลยถ้าเทียบกับรสชาติอะไรคือแบบเรามีความรู้สึกแบบอ่ะโอเคอย่างน้อยมันก็มีคนเข้าใจนึกออกปะคืออย่างคุณเอาไปยำขนมจีนอ่ะคุณใส่แค่พริกกับมะนาวคือจบเลยนึกออกปะคือมันอร่อยเลยอ่ะอันนี้น้ำยำนะส่วนน้ำปลาตำส้มตำอ่ะคือมันก็นัวมากด้วยความที่ปลาของเราเนี่ยเราใช้ปลากระดี่ล้วนไม่มีปลาอื่นผสมนะคะย้ำเลยว่า
ไม่มีปลาอื่นผสมแม้แต่น้อยของแตนใช้ปลากระดี่ล้วนนะคะปลากระดี่ล้วนจริงๆนะคะเนื้อไม่มีน้ำที่แบบว่าแบบคือเราคัดสรรเป็นพิเศษอะแล้วเราทำสะอาดทำแบบทุกอย่างถูกหลักอนามัยนะคะคือโอเคคือแตนก็เลยคิดอยู่ในใจว่าโอเคเราก็จะขายในคนที่เขาเข้าใจในคนที่เขาคิดว่าเขาซื้อแล้วเขาคุ้มเขาได้กินของอร่อยคือมันจะมีคนไทยหลายประเภทที่แบบว่าโอเคยอมจ่ายแพงแล้วได้กินอร่อยแล้วมันคุ้มจบแตนคนหนึ่งอ่ะแตนเป็นแบบนี้จ่ายแพงแต่โคตรอร่อยคือมันโคตรคุ้มนะดีกว่าจ่ายถูกแล้วกินไม่ได้คือไม่อร่อยต้องมาปรุงสารพัดคือแบบแม่งปรุงเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยนึกออกปะคือมันแล้วแต่คนราคาต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจด้วยครับถึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกชนชั้นแตนเข้าใจค่ะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ซึ่งแตนก็เชื่อว่าแตนคนหนึ่งอ่ะถ้าแตนไม่มีตังถ้าแตนไม่มีตังแตนก็อาจโอเคตัวเองอยากกินของอร่อยงั้นก็ไม่ต้องกินของอร่อยก็ไปซื้อของที่ตัวเองกินแบบที่ผ่านมาหรือแบบกินในแบบที่ฉบับที่ตัวเองชื่นชอบที่ตัวเองสบายใจถ้าแตนไม่มีตังแตนก็ไม่ซื้อไงนึกออกปะแต่แตนก็จะไม่ว่าใครเพราะตอนเนี้ยแตนผลิตแล้วแตนรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ความเหน็ดเหนื่อยมันระดับไหนแล้วของเราเนี่ยไม่ได้ขายในระดับโรงงานที่แบบว่าเฮ้ยเราทำเป็น1ล้านชิ้นนึกออกปะเราจะได้แบบขายของในปริมาณที่เยอะและถูกได้นึกออกปะคือคุณไม่สามารถมาพูดต่อว่าคนอื่นได้เลยในเมื่อคุณไม่ได้ทำคุณไม่รู้หรอกแต่เราทำแล้วเรารู้ของเราเราสบายใจเราสะดวกที่จะขายแบบนี้นะคะแตนขายขวดละ99บาทอย่างที่แตนบอกคุณเอาไปคุณไม่ต้องใส่ชูรสคุณไม่ต้องใส่น้ำตาลคุณไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยอะยำขนมจีนคือประเภทยำทั้งหลายนี่อะคือมันโคตรอร่อยอะคุณใส่แค่พริกกับมะนาวอะคือแบบมันโอเคมากอะซึ่งโอเคคือแบบแตนมีความรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยพอแตนได้คุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาแบบโอเคพี่ก็ยังยืนยันนะพี่จะรับมาขายมันไม่แพงเลยคือแบบแตนมีความรู้สึกโอ้โหแบบเราแบบประทับใจมีความรู้สึกว่าเออเราใจชื้นขึ้นมาเลยอ่ะนึกออกปะคือคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับของอื่นที่มันไม่ใช่อันนี้สิคุณชิมก่อนที่คุณจะพูดนึกออกปะคืออย่าไปเทียบกับราคา35บาทก็มันคนละเรื่องกันอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันของข้างในมันไม่ได้เหมือนกันรสชาติก็ไม่ได้เหมือนกันความนัวมันก็ต่างกันนะคะคือแบบวันนี้ก็เลยเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าเนี่ยมันเกิดเคสนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้แตนแบบมีความรู้สึกว่าแตนมีความสุขจังเลยแล้วเสร็จหลังจากที่คุยกับพี่เขาเสร็จพี่เขาก็สั่งเพิ่มอีกทันทีคือสั่งเพิ่มอีกเท่าตัวคือแบบเรามีความรู้สึกเอ้ยแบบเราแบบดีใจอ่ะคือเราเป็นแม่ค้าแล้วเราเห็นแบบเราเห็นมุมมองของแม่ค้าด้วยกันอ่ะคือแบบเรามีความรู้สึกเราใจชื้นโอเคเราก็จะยังยืนยันที่จะขายในจุดนี้ราคานี้แบบเดิมซึ่งโอเคใครไม่ซื้อไม่เป็นไรคุณไม่อยากกินของอร่อยคุณจ่ายแพงแต่คุณคุ้มโคตรคุ้มค่าในการได้กินของอร่อยคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องซื้อแต่มันมีบุคคลที่เป็นเหมือนแตนน่ะคือแตนยอมจ่ายแพงแล้วแตนโคตรคุ้มแล้วแตนมีความสุขในการกินคือแตนเป็นคนที่กินกับข้าวแซ่บแตนถึงได้อวบอ้วนง่ายนึกออกปะคือแตนเป็นคนกินแซ่บกินนัวกินแบบแตนขอใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแตนก็จะยืนยันว่าแตนจะขายนี้จะขายราคานี้ทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบยำสำหรับยำขนมจีนนี่บอกเลยคุณไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ชูรสคุณไม่ต้องใส่น้ำปลามันอร่อยเลยคุณใส่แค่พริกกับมะนาวแล้วใส่เครื่องที่คุณอยากจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรของคุณน่ะอันนี้ตัวยำและส่วนตำส้มตำนี่ก็คือนัวมากนะคะบอกเลยนัวมากเอาใครอยากได้เนี่ยแตนปักหมุดไลน์แอดไว้แล้วนะคะไลน์แอดแตนปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วนะคะก็สั่งกันมาของดีมีคุณภาพแตนจะไม่พูดมากแตนจะไม่ไปต่อว่าใครว่าเขานู่นนี่ขายแพงไม่ค่ะแตนไม่ว่าใครเพราะแตนรู้แตนทำแตนรู้นะคะคุณภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขวดละ99บาทค่ะขวดละ99บาทนะคะทั้ง2ชนิดเลยนะคะค่ะไม่แพงค่ะถ้าอร่อยแล้วคุ้มใช่ค่ะคือถ้าคุณคิดว่าคุณอร่อยอะแล้วมันก็จบมันเหมือนแบบไม่รู้สิคือแตนเป็นคนที่จ่ายแพงแล้วอร่อยคือแตนจบแต่ไม่ใช่จ่ายราคาถูกแล้วกินไม่ได้เคยป่ะคุณไปซื้อของถูกแล้วคุณกินไม่ได้แล้วคุณเฟี้ยงทิ้งอ่ะแต่คุณกลับไม่เสียดายนึกออกป่ะ
คือมันแบบเอออ่ะงั้นคุณก็กินแบบนั้นต่อไปโอเคแต่ไม่ว่ากันไอตัวตำส้มตำเนี่ยค่ะตัวตำแบบตำเนี่ยตัวสีส้มเนี่ยใส่ได้ทั้งแกงอ่อมอะไรต่างๆนะคะใส่ส้มตำก็ได้หรือคุณจะใส่ยำด้วยก็ได้แต่เราก็มีสูตรยำอย่างเดียวยำอย่างเดียวเนี่ยคุณแทบไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยมันอร่อยในตัวมันอยู่แล้วใส่แค่มะนาวกับพริกถ้ายำอย่างยำขนมจีนอ่ะนะจริงๆคือของแตนทำจากใจใครจะว่าแพงยังไงก็ช่างแต่แตนยังยืนยันแตนจะขายราคาเดิมแต่สะดวกแบบนี้ของแตนสะอาดอร่อยนะคะสะอาดและอร่อยจ่ายแพงแต่โคตรคุ้มนะคะย้ำวันนี้ก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังแค่เนี้ยที่อยากจะเล่าซึ่งก็ได้รับออเดอร์จากพี่เขาต่อมาก็สั่งเพิ่มอีกเท่าตัวนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังความคิดเห็นของแต่แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันหลายๆคอมเมนต์นะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าต้องโอนเงินมาก่อนแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาในไลน์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งล็อตที่จะส่งวันต่อไปเนี่ยน้ำปลาเนี่ยเราส่งได้ตลอดนะคะแต่ว่าปลาสับเนี่ยเราจะทำเป็นล็อตเพราะว่าปลาสับมันจะมีอายุการใช้งานของมันค่อนข้างจำกัดนะคะแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นเดือนแต่อันนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นอันนี้อยู่ได้ตลอดเป็นปีมันก็อยู่ได้นะคะพี่อยู่อเมริกาขนาดปลาไม้ขวดละ10 US ใช่ไหมคะตกเป็นเงินไทยใส่300บาทใช่ไหมคะนั่นไงคุณพี่อยากชิมจังเลยมีโอกาสมาชิมนะคะคุณพี่อันนี้ของแตนขวดละ99บาทอร่อยแต่โคตรคุ้มนะคะบอกเลยลูกค้าหลายๆคนที่สั่งซื้อไปแตนมั่นใจว่า 99% นะคะค่อนข้างพึงพอใจในเรื่องของรสชาติของแตน 99.9% ด้วยซ้ำนะคะก็ขอบคุณทุกคนลูกค้าที่แบบว่าทักมาบอกแตนมากเลยคือมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะไม่แพงหรอกค่ะซื้อหวยเยอะกว่าค่ะใช่ค่ะคุณอันนี้อร่อยแล้วก็คุ้มด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะยังไงก็สั่งซื้อกันได้นะคะสำหรับน้ำปลาต้มสุกบองแตนมี2รสชาตินะคะแบบยำโดยเฉพาะแล้วก็แบบตำแบบแกงแบบอมนะคะอ่ะโอเคทักมาสอบถามกันได้นะคะในเรื่องของราคาค่าส่งนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวไลฟ์แค่นี้ก่อนกันละกันนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ